ของกินก็เอาไปแล้วนี่จะตามมาทำไมอีกอ่ะฮะขอบคุณค่ะนี่ของตอบแทนกระดาษพับน่ะที่ห่อนมปังเมื่อกี้ถือให้ฉันเหรอช่วยสอนวิชานินจาให้พวกเราหน่อยพวกคุณน่ะเป็นนินจาโคโนฮะใช่ไหมข้ามันเด็กพวกนี้เห็นเด็กกำพร้าจากสงครามมาก็เยอะน่าเวทนาทั้งนั้นถ้าตัดใจข้าทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้อยากจะดีกับเด็กพวกนี้นะช่างเถอะโอโรจิมารุนายน่ะรีบกลับไปกับเซนาเดก่อนฉันจะอยู่ดูแลเจ้าพวกนี้สักพักนึงฮะจนกว่าจะดูแลตัวเองได้สักหน่อยนะถือเป็นการชดเชยให้พวกเขาได้บ้างแต่ว่าเด็กคงจะเป็นโชคชะตานะทาละครับปลาเนี่ยชักกระถาไฟย่างพรึบเดียวเองอร่อยนี่ครูผมจำวิธีตกเจ้านี่ได้แล้วล่ะนางาโตเป็นอะไรไปฉันพลอยคิดถึงทุกคนในครอบครัวกันเลยอย่าร้องไห้เราเป็นผู้ชายเดี๋ยวเขาจะหาว่าผู้ชายอาเมคากุเรปวกเปียกหรอกสามแคว้นใหญ่ที่ล้อมอาเมคากุเรอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มั่นคงเลยแต่ว่าสงครามเขาจะไม่หยุดเยื้อหรอกอีกหน่อยพวกเธอโตไปแล้วแต่ละแคว้นจะเข้าใจกันที่นี่ก็จะสงบสุขเองคิดง่ายไปหรือเปล่าฮะครอบครัวพวกเราถูกฆ่าตายหมดนะถ้าจะเข้าใจกันก็ต้องให้อีกฝ่ายได้เจอเราบ้างสิต้องให้เขาเจ็บเหมือนกับเราบ้างนะแต่ว่าผมรู้ว่าทำแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำให้สงครามหายไปผมเกลียดฝนแขวนนี้ร้องไห้อยู่ตลอดมันอ่อนแอผมจะต้องเปลี่ยนแขวนนี้ให้ได้จะปกป้องทุกคนเองเพราะฉะนั้นครูจิระยะสอนวิชานินจาให้กับพวกเราหน่อยเถอะไอ้นึกไอเดียเขียนนิยายไม่ออกเลยสักทีถ้าจะเข้าใจกันก็ต้องให้อีกฝ่ายเจอเราบ้างสิเพราะฉะนั้นจึงต้องทำให้สงครามหายไปผมจะปกป้องทุกคนตัวเอกต้องทำให้ความแค้นนั้นจางหายไปแล้วก็สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นเราจะทำไงดีครูจิรายะยาฮิโกกับนางาโตนำทางไปเร็วคนนั้นฉันพาครูมาแล้วอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้นี้มีพวกนินจามาขู่เอาอาหารแล้วก็ของมีค่าหลังจากนั้นนางาโตเขาก็หมอนี่คือจุนินของอิวะคากุเระนี่โดนอะไรเข้าดวงตาแบบนั้นเด็กคนนี้หรือว่าจะลักษณะแบบนั้นลายวงน้ำในตาไม่อยากจะเชื่อเลยดวงตานั้นได้ชื่อว่าเป็นเนตรที่ยอดที่สุดในสามวิชาเนตรสุดยอดเนตรสังสาระเซียนหกวิถีที่เป็นผู้ก่อตั้งนินจาวิชานินจาทั้งหมดในปัจจุบันก็ได้ยินว่ากำเนิดมาจากเหล่าเซียนที่มีเนตรสังสาระนั่นว่ากันว่าเมื่อโลกถึงยามกลยุคจะมีเทพผู้สร้างจากสวรรค์และเทพเป็นการทำลายที่จะทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์ซึ่งเคยคิดว่าเป็นแค่นิยายในตำนานไม่คิดว่าจะมีผู้มีเนตรสังสาระอยู่จริงข้าจะบอกแล้วนะในความฝันของข้าอีกไม่นานเด็กรามกอย่างเจ้าจะได้เป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่และก็จะมีลูกศิษย์ที่มีฝีมือดีด้วย
และลูกศิษย์คนนั้นจะเป็นนินจาที่นำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกนินจาในอนาคตนั่นคือสิ่งที่ข้าฝันเห็นเจ้าคือผู้ชี้นำให้ผู้ปฏิวัติคนนั้นอีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่เจ้าจะถูกบีบให้เลือกทางเลือกครั้งใหญ่หรือว่านางกะโตจะเป็นผู้ปฏิวัติคนนั้นอาจเป็นโชคชะตาที่ทำให้ได้พบกันฉันตัดสินใจแล้วว่าจะสอนวิชานินจาให้พวกเธอฮะจริงเหรอยังคราวก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายขึ้นอีกเมื่อไรและจะสอนวิชาเพื่อให้พวกเธอป้องกันตัวชัยโย